ปอยเวิร์กอีกหนึ่งเล่าที่น่าสนใจก็คือครูฝึกสาวลาวเนาะก็ได้ไปฮับไส้ในสโมสรในต่างประเทศสโมสรอยู่ที่ประเทศไทยก็คือทางด้านอาจารย์สุดดาโฮมไซยาลางเป็นครูฝึกสาวลาวเป็นครูฝึกฟิตเนสหรือว่าครูฝึกพละกำลังล่าสุดเพิ่นก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรทัพหลวงยูไนเต็ดสโมสรในไทยลีก3ของประเทศไทยก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้เนาะเห็นเพิ่นเอาคลิปลงแอดบ่แน่ใจว่าเป็นครูฝึกด้านพละกำลังหรือว่าครูฝึกฟิตเนสคนทมิตรดวที่ว่าได้ไปฮับไซในสโมสรในต่างประเทศของประเทศไทยนะซึ่งพิเศษนะเพิ่นก็ได้เล่าว่าได้ไปอยู่กับทางด้านพุทธไซโคเจริญเป็นนักเตะทีมชาติลาวที่อีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือก่อนหน้านี้เพิ่นก็ได้หยุดเตะไปปีนึงก่อนกลับมาเตะในปีกายนี่เตะได้ครึ่งฤดูกาลก็อยู่น้ำกันอยู่กับสโมสรทัพหลวงยูไนเต็ดสโมสรในไทยลีก3ของประเทศไทยว่าน่าสนใจดีนะนี่ก็เป็นวิธีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเปิดตัวครูฝึกฐานอาจารย์สุดาก็ได้เล่ากับแอดมินว่านะก็โทรหาเมื่อกี้นี่เพิ่นก็ได้บอกว่าการที่ได้ไปอยู่กับทัพหลวงยูไนเต็ดเพิ่นก็ได้สมัครไปแล้วก็ได้ส่งโปรไฟล์อย่างไปตั้งแต่ปีกายนะปีกายนี่ก็ไปเป็นผู้ช่วยนะไปเบิ่งด้านอีหยังต่างๆนะก่อนเดี๋ยวปีนี้ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการหน้าที่หลักๆของเพิ่นก็เป็นโค้ชด้านพละกำลังหรือว่าครูฝึกฟิตเนสนั่นเองปีนี้มันฮับนาทีเต็มโตกันเลยล่ะนะก็คือเพิ่นก็ได้บอกว่าปีกายนี่ก็ได้ไปหาประสบการณ์อยู่ที่ประเทศไทยนะก็แตกต่างกับบ้านเฮาหลายเนาะด้านการฝึกซ้อมเขาเจ้าเป็นมืออาชีพหลายกว่านะซึ่งว่าทีมดังกล่าวเป็นทีมที่ฮักแพงทีมไอ้น้องของนครปฐมนะสำหรับประวัติย่อของทางด้านอาจารย์สุดดาโฮมไซยาลางนะก็เริ่มคุมตั้งแต่สโมสรมาสเตอร์7 FC นะก็เป็นในสุดของอะคาเดมี่ 3-4 ปีที่ผ่านมาต่อด้วย KMT เพิ่นก็คุมทีมลุยลาวลีก2หรือลาวลีก2ของนครหลวงแล้วก็คุมทีมโนอาวีเซนทีมฟุตซอลลุยรายการฟุตซอลในปี2021เพิ่นก็ได้จบทางด้านการฝึกอบรมโค้ชฟุตซอลซีเดเซนนะเฮียนผู้ควบคุมการแข่งขันจบครูฝึกซีเดเซนจากสถาบันบาเตแห่งสาลาวแต่ก็จบการศึกษาอยู่ที่วิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็ได้ไปฝึกงานไปเฮ็ดเบียกอยู่ที่ VIP Fitness อยู่ที่ปากสันก่อนที่ว่าจะกลายมาเป็นครูฝึกด้านพละกำลังหรือว่าครูฝึกฟิตเนสนะนั่นคือในปัจจุบันนี้นะส่วนคนก็ได้เปิดตัวกับสโมสรทัพหลวงยูไนเต็ดนะเกมลุยฤดูกาล 2024-2025 ในไทยลีก3ในนาทีหลักๆของเพิ่นก็แม่นครูฝึกฟิตเนสนะแล้วก็ยังเป็นผู้ช่วยครูฝึกของสโมสรดังกล่าวอีกด้วยหัวไม้หัวมือกับทางด้านพุทธไซโคเจริญนักเตะอดีตทีมชาติลาวที่ว่ากลับมาเตะกับทีมดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะกระทาติดตามเบิ้งผลงานของ2สาวลาวก็คือ1ครูฝึกฐานสุดดาและก็อีก1นักเตะพุทธไซโคเจริญจะกลับมาฟูลทีมได้อีกครั้งหรือว่ากระทาติดตามถ้ามีความเคลื่อนไหวต่างๆแอดจะมีการรายงานให้ตื่นก็แล้วกันนะนี่เป็นคลิปสั้นๆนะอัปเดตให้เบิ้งก็แล้วกันสาวลาวอยู่ใส่แอดก็อยู่หันนะให้เบิ้งนำกันนะ